ตอนนี้ผมอยู่หลวงพระบางฮะคนเยอะกว่าทุกครั้งเลยจริงๆมาทำทีไรนะฮะมาทำรายการทีวีทีไรที่หลวงพระบางเนี่ยก็เยอะขึ้นทุกครั้งเลยวันนี้ผมอยู่ที่หลวงพระบางนะครับตักบาตรข้าวเหนียวเป็นพิธีอันหนึ่งเป็นมรดกโลกของสปป.ลาวนะครับเราจะเห็นว่าคนเยอะมากเลยเยอะกว่าทุกครั้งด้วยดูจากคนที่นั่งใส่บาตรนะฮะตอนนี้เนี่ยแทบที่จะแบบว่าชิดติดกันเลยก็เพราะว่าถนนเส้นนี้ไม่พอแล้วครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะฮะก็เลยมีการจัดการกันเกิดขึ้นการจัดการนี้ก็คือเพื่อที่จะรองรับให้กับทุกคนเนี่ยได้ใส่บาตรกันนะครับก็เลยทำให้เกิดการจองพื้นที่ครับแล้วก็คนเนี่ยเยอะมากๆนะฮะก็พร้อมใจกันนะครับที่จะร่วมใส่บาตรตักบุญกันนะฮะร่วมใส่บาตรกันนะฮะร่วมทำบุญนำกันอย่างคณะนี้นะครับก็เป็นพระไทยนะฮะที่มาจากเมืองไทยเข้ามารับประเพณีวัฒนธรรมนะของสปป.ลาวแบ่งปันความรู้แบ่งปันแรงศรัทธาซึ่งกันและกันครับสิ่งที่แปลกหูแปลกตาไปนะครับของวันนี้ก็คือเราจะเจอชาวต่างชาตินะฮะที่เข้ามาค่อนข้างเยอะขึ้นนะครับก่อนหน้านี้ประมาณสักเดือนหรือ2เดือนเนี่ยเราจะเห็นแต่คนไทยตอนนี้เราเริ่มเห็นชาวต่างชาติครับอย่างเมื่อวานที่เราไปตัดกวางสีจะเห็นว่ามีชาวต่างชาติค่อนข้างเยอะเลยและประเพณีอันนี้ก็เป็นประเพณีที่ได้รับความสนใจของชาวต่างชาติทั่วโลกครับพระไทยจากคณะนี้นะครับมาจากท่ามกานะฮะจังหวัดกาญจนบุรีครับจังหวัดบ้านไทยซอยป้าซอยป้าซอยป้าซอยหนึ่งซอยป้าหนึ่งซอยป้าที่ร้านค้าในตลาดร้านอะไรครับร้านอะไรครับร้านทองทวีซับร้านทองทวีซับทองทวีร้านทองทวีซับทั้งหมดที่นี่นะครับมีด้วยกัน12วัดนะครับและตรงนี้คือหน้าวัดแสนสุขารามนะฮะเป็นจุดที่สวยที่สุดของหลวงพระบางนะฮะแล้วก็เราก็จะเห็นว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะฮะเริ่มเห็นค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าประเพณีตักบาตรข้าวเหนียวเป็นที่นิยมเป็นที่น่าสนใจของชาวต่างชาติทั่วโลกนะครับแล้วผมมีความรู้สึกว่าพิธีกรรมอย่างนี้เนี่ยจะเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะดูจากจำนวนคนในแต่ละครั้งในแต่ละเดือนที่มาเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าคนเนี่ยเข้ามาอย่างเยอะมากๆและสิ่งที่แตกต่างก็คือชาวต่างชาตินะไม่ว่าจะเป็นชาติอะไรเนี่ยก็ได้เข้ามานะฮะร่วมกันประเพณีในครั้งนี้นะฮะที่ตรงนี้ที่ใจฉันต้องการจะมาหาได้มาเจอรอยยิ้มเหมือนทุกครากล่าวคำทักทายสบายดีมีความสุขค่ะเคยมาไล่คันระบอกรุงเทพมันหนึ่งปัจจุบันไล่แล้วนี่ยังบ้านเรือนตึกอาคารนี่ก็ยังเป็นห้องเก่าห้องแก่เพราะเราจะซ่อมแซมก็ต้องได้ขออนุญาตจากองค์การยูเนสโกเข้าตัวให้ครับภาษาห้องเดิมไว้อุ่นใจทุกครั้งท่องเที่ยวไปพร้อมกับเธอออกไปกินออกไปนอนออกไปเจอผจญภัยไปกับเธอถึงแสนดีแม้ว่าในบางครั้งเราห่างกันแต่ความผูกพันเรายังอยู่เหมือนเดิมรักของเรายิ่งนานยิ่งเพิ่มเติมใจเธอยังอยู่กับฉันใจฉันก็ยังอยู่กับเธอเรายังรักกันอยู่เสมอไทยลาว together ภูมิใจที่ได้เป็นญาติโยมได้ทั้งสองฝั่งมีความรักแผ่ความสามัคคีกันเป็นน้ำข้องเป็นน้ำใสจิตใสใจเป็นไส้เนื้อรวมจิตรวมใจไม่ว่าเป็นไส้เนื้อทั้งสองฝั่งทั้งท้องไม่ว่าดีหรือจะร้ายจะอย่างไรแต่จิตใจผู้คนยังงดงามเราได้
โอ้เราเจอกันอีกแล้วนี่เรือนะโอ้ขายดีป่ะโดยขายดีคนเยอะหลายเลยเนาะโอ้มาทุกทีนี่แบบเยอะขึ้นตลอดเลยโอ้คราวหน้าพี่น้องแขกมาซื้อช่วยด้วยครับผมของร้านตัวนี้ด้วยครับผมให้ข่าวให้ข่าวจำตลอดก็ติดตามกันได้นะอ๋อสบายดีสบายดีมาจากไหนครับเนี่ยมาเจอเพียงกันแต่บ้านเกิดอยู่ทางแอมร่วมนี่แหละอ๋อโฟโลคนหลายเนาะเอ็มซีเยอะเลยพี่มาถึงนี่แล้วนะหลวงพ่อบางใช่ไหมต้องลองเนาะใช่ไหมเห็นแล้วแบบทั้งกลิ่นนะทั้งรูปน่ากินมากที่นี่ที่ไทยเราจะเรียกว่าขนมครกที่นี่เรียกว่าอะไรขนมครกก็คือกันนะผมมาเจอ FC ฮะมาจากประเทศเยอรมันเยอรมันเป็นคนลาวที่ไปอยู่ที่เยอรมันพี่ไม่ได้พี่กลับมาครั้งนี้เนี่ยกี่ปีแล้วเนี่ยห้าปีห้าปีมาเที่ยวกลับมาบวชมาบวชให้พ่อแม่ล่าสุดเที่ยวฟังหลวงบางเนี่ยเที่ยวมิดเลยแล้วก็กลับไปเมื่อไหร่ครับที่เยอรมันที่25นี้ครับโอ้ขอบใจหลายๆนะที่ทักทายก็มาบวชขอบคุณมากครับเป็นเดียวกันโอ้ดูควันขโมงเลยกลิ่นหอมมากเลยเดินตามมาเลยเนี่ยขายดีป่ะขายดีขายดีเนาะดูแบบเตาใหญ่มากเลยร้านนี้ขายดีทุกวันนะโอ้โหอันนี้เรียกว่าอะไรครับอันนี้เป็นขนมจีนผักขนมจีนผักโดยนี่ขนมยูบ้านเราเรียกเป็นข้าวปุ้นคั่วอันนี้เป็นคั่วมีใครคนนี้แหละอันนี้เป็นผู้แหนมลองผู้แหนมโดยผู้แหนมลองในคนนี้คือใครนะภรรยาเหรออ่านี่หน้าล่ะต้องให้มาถ่ายเลยขอบใจหลายไปแล้วนะครับขอบใจหลายเด้อต้องชิมดูแต่ละอย่างชิมได้วันนี้เราเข้ามาที่วัดวิชุนารามนะครับมีการบูรณะอุโบสถนะครับตรงหลังคาเพื่อความมั่นคงนะครับแต่ว่าเราได้สอบถามแล้วเนี่ยก็คือวัดวิชุนารามเนี่ยหลังคาตรงนี้นะฮะจะเสร็จสิ้นใช้เวลาประมาณ1เดือนครับเสร็จทันเขาบอกว่าถ้าเกิดมาวัดวิชุนารามนะครับให้เดินจงกรมเดินรอบพระธาตุหมากโมเนี่ยนะฮะ3รอบนะฮะแล้วก็อธิษฐานขอพรเราจะได้สมปรารถนาครับฟังเรามีของดีมากมายฟังไทยก็มีหลากหลายเราไปไทยมาคบหาด้วยใจวัฒนธรรมยิ่งใหญ่ท่องเที่ยวไปไทยลาว togetherไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันไทยลาว together cha cha da cha 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 da cha 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 da cha cha คุยกันตามภาษาพี่น้องมาเยี่ยมมาพอนากันบ้านไกลเฮือนเคียงเฮาฮักแพงกันน้ำโขงก็ไม่อาจกันหัวใจของไทยกับลาวตอนนี้ผมกลับมาอยู่ที่หลวงพระบางแล้วนะครับแล้วก็จะต้องมาพักที่นี่ฮะสุภัทรานะครับแล้วก็ผมก็ชอบที่นี่นะฮะที่นี่แบบเงียบสงบนะฮะแล้วก็มีบรรยากาศของหลวงพ่อพันธ์ให้แท้มีความรู้สึกว่ามันสะดวกสบายนะฮะแล้วก็บูติกเป็นบูติกโฮเทลแบบว่าเป็นคอนเซปต์ร่วมสมัยนะฮะที่ยังคงความเป็นหลวงพ่อบางอยู่แต่มีความสะดวกสบายและสะอาดสะอาดมากเลยแล้วก็ตอนนี้มีความรู้สึกว่าฝรั่งเข้ามาเยอะมากๆเลยครับนะที่หลวงพ่อบางคนเยอะมากๆเลย
คิดถึงลาวลาวคิดฮอดไทยเมื่อใดที่เราห่างกันส่งใจไปหานับคืนนับวันเฝ้ารอจะมาเจอกันไปด้วยกันสร้างฝันไทยลาวห่างกายแต่ใจไม่ห่างกันไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันไทยลาวภูมิใจที่ได้เห็นนักโยมทั้งสองฟังมีความรักแห่งความสามัคคีกันเป็นน้ำข้อเป็นน้ำไส้จิตไส้ใจเป็นไส้เนื้อรวมจิตรวมใจไม่พอเป็นไส้เนื้อทั้งสองฟังน้ำข้อไทยลาว together